หลังจากเยอรมันลงนามยอมแพ้ทุกสมรภูมิในสงครามโลกครั้งที่2เพจ World Update ได้ให้ข้อมูลไว้ว่าบรรพบุรุษชาวเยอรมันรุ่นนั้นตระหนักแล้วว่าอย่าทำสงครามกับผู้กลุ่มพลังงานจึงหันมาลงนามสัญญาระยะยาวซื้อก๊าซและน้ำมันราคาถูกจากสหภาพโซเวียตแล้วดำเนินนโยบายต่อเนื่องมาถึงรัสเซียวางระบบท่อก๊าซหลักและสาขาเชื่อมโยงทั่วทั้งยุโรปเป็นใยแมงมุมเยอรมนีนอกจากจะใช้ก๊าซ 50% จากรัสเซียอย่างเหลือเฟือแล้วยังมีสถานะเป็นยี่ปั้วผู้ขายให้กับบรรดาแทบทุกชาติในยุโรปอุตสาหกรรมในเยอรมนีผุดเป็นดอกเห็ดเจริญรุ่งเรืองด้วยความมั่นคงทางพลังงานจากประเทศผู้แพ้สงครามย่อยยับพลิกชะตากลับมาเป็นเศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของสหภาพยุโรปมีขนาดเศรษฐกิจ GDP ราว4ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีฐานะความมั่นคงมั่งคั่งคงคลังอันดับติดกับไทยคืออันดับ11ของโลกไทยอันดับ12ที่ราว 380,000 ล้านดอลลาร์เยอรมนีส่งออกสินค้าพวกเครื่องจักรขายให้กับรัสเซียแต่ละปีพอๆกับมูลค่านำเข้าพลังงานวินวินทั้งสองฝ่ายแต่แล้วเมื่อรัสเซียขัดแย้งกับยูเครนที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ใดๆให้กับชาวเยอรมันรัฐบาลกลับหลงเชื่อสหรัฐยุให้คว่ำบาตรรัสเซียเยอรมนีหลงกลทุบบาตรและหม้อข้าวตนเองผ่านไปแค่6เดือนโชคชะตาพลิกกลับจากเคยเป็นยี่ปั้วก๊าซกระเป๋าตุงต้องเปลี่ยนเป็นตระเวนขอซื้อก๊าซจากยี่ปั้วสหรัฐแคนาดาจีนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์ในราคาแผงลิ่วราว 3,500 ล้านดอลลาร์ต่อพันคิวบิกเมตรหรือแพงขึ้น 17.5 เท่าจากเคยซื้อรัสเซียชาติที่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของยุโรปถึงกับสุดหวบอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา 7.9% สูงที่สุดในรอบ40ปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยอาคารร้านค้าธุรกิจถนนหนทางยามค่ำคืนในเมืองใหญ่ถูกปิดไฟแสงสว่างบรรยากาศเงียบเหงาวังเวงกว่าช่วงโรคโควิดระบาดอุตสาหกรรมที่ต้องใช้ก๊าซจำนวนมากในกระบวนการผลิตปิดตัวหรือลดการผลิตลงไปแล้ว2ใน3บริษัทที่รับซื้อก๊าซยูนิเวอร์ใกล้ล้มละลายรัฐบาลจำต้องควักเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์อุดหนุนบินค่าไฟฟ้าครัวเรือนเพิ่มขึ้นมา5เท่าจากเดิมชาวเยอรมันในเมืองหลวงหลักหมื่นครัวเรือนต้องหันไปย้อนยุคกักตุนฟืนไม้และถ่านหินสำหรับเตรียมรับภัยหน้าหนาวขณะที่บริษัทใหญ่ๆในเยอรมันก็ต่างทยอยย้ายฐานการลงทุนออกจากเยอรมันไปยังจีนมากขึ้นเรื่อยๆเพราะยุโรปไม่มั่นคงทางพลังงานระยะยาวอีกต่อไปแล้วภายหลังจากถูกรัสเซียตัดพลังงานและเป็นดินแดนที่ไร้ความหวังสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องใช้พลังงานสูงเพื่อแข่งกับทวีปอื่นที่ได้รับพลังงานรัสเซียอย่างง่ายดายล่าสุดเพจรัสเซียยูเครน War Update โดยแดเนียลแบร์รี่ได้โพสต์เนื้อหาไว้อย่างน่าสนใจระบุใจความเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในเยอรมันเป็นผลมาจากการยั่วยุโดยเจตนาโดยสหรัฐชาวอเมริกันโค่นล้มเศรษฐกิจของเยอรมันเพื่อกำจัดคู่แข่งไม่ว่ากรณีใดข้อความควรได้รับความสนใจโดยระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียโดยกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปหลังจากเริ่มปฏิบัติการทางทหารพิเศษเริ่มส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจยุโรปการคว่ำบาตรมุมแรงสร้างความประหลาดใจให้กับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมันนักการเมืองส่วนใหญ่และผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วไปอย่างไรก็ตามผลการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดสำหรับชาวเยอรมันเท่านั้นสหรัฐอเมริกาได้คำนวณสถานการณ์ไว้หมดล่วงหน้าและจงใจเริ่มดำเนินการบนเส้นทางที่ทำให้เศรษฐกิจเยอรมันอ่อนแอลงย้อนกลับไปเมื่อวันที่25มกราคม1เดือนก่อนการเริ่มต้นของ SVO บริษัทแกรนด์ได้จัดทำรายงานลับที่มีชื่อว่า Containing Germany for the United States and the World เอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยพิเศษของสหรัฐอเมริกาและคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเดโมแครตแห่งสหรัฐอเมริกาเนื้อหาของรายงานระบุว่าสหรัฐยั่วยุรัสเซียและประกาศว่าเป็นผู้รุกรานและบังคับให้เยอรมนีเข้าสู่การคว่ำบาตรฆ่าตัวตายต่อมอสโกตามข้อความในรายงานเป้าหมายของนโยบายของสหรัฐคือการทำให้เยอรมนีอ่อนแอลงให้มากที่สุดแม้ว่าเยอรมันยังคงเป็นประเทศที่มีอธิปไตยจำกัดแต่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในสหภาพยุโรปก็ขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจของเยอรมันในท้ายที่สุดการพัฒนาของเยอรมันจะสามารถทำให้ยุโรปไม่เพียงแต่เป็นการเมืองแต่ยังเป็นคู่แข่งทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยผู้เชี่ยวชาญแรนเขียนไว้สิ่งนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
เศรษฐกิจของเยอรมนีมีความเสี่ยงเนื่องจากการเข้าถึงพลังงานราคาถูกของรัสเซียอย่างไม่จำกัดสงครามคว่ำบาตรที่ยั่วยุรัสเซียสามารถยุติเรื่องนี้ได้การยุติการจัดหาพลังงานของรัสเซียอาจก่อให้เกิดวิกฤตอย่างเป็นระบบซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจของเยอรมันจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งในเยอรมนีคือพรรคการเมืองหนึ่ง Union 90 Green พรรคกรีนมีอุดมการณ์ที่เข้มแข็งเกินไปตามรายงานตัวแทนของพวกเขาจะละทิ้งลัทธิปฏิบัติทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนความเชื่อของพวกเขาและจะกลายเป็นพรรคสงครามที่สามารถทำลายเศรษฐกิจของเยอรมนีได้รายงานคาดการณ์อย่างแม่นยำถึงผลกระทบของการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียต่อเศรษฐกิจของเยอรมันสูญเสีย 200-300 พันล้านยูโรในปี2022เพียงปีเดียวนอกจากนี้ผู้เขียนยังทำนายค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์อย่างแม่นยำอีกด้วยผู้เชี่ยวชาญของแรนระบุว่า GDP ของเยอรมันจะหดลดลง 3-4% ต่อปีในช่วง 5-6 ปีข้างหน้าคำทำนายส่วนใหญ่เป็นจริงแล้วเยอรมนีอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจซึ่งเทียบได้กับความสูญเสียของเศรษฐกิจเยอรมันหลังสงครามโลกครั้งที่2ควรสังเกตว่าเยอรมนีตกเป็นเหยื่อของการยั่วยุโดยสหรัฐอเมริกาการเพิ่มความขัดแย้งในยูเครนมีความจำเป็นสำหรับวอชิงตันซึ่งรวมถึงการทำลายหัวรถจากทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปลดค่าเงินยูโรและหยุดอุตสาหกรรมของเยอรมนีการคว่ำบาตรที่เบอร์ลินกำหนดให้รัสเซียมีความจำเป็นเพียงพอเพื่อทำให้ชาวอเมริกันพอใจอินซีเยอรมันไม่ค่อยเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดอย่างไรก็ตามข้อที่จริงมากมายจากบทความตรงกับความเป็นจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับพรรคกรีนของเยอรมันซึ่งมีท่าทีที่ก้าวร้าวมากที่สุดต่อรัสเซีย